มาสนทนาอาสาประชาชนกันต่อนะครับเรากำลังเจาะลึกเรื่องวิกฤตไฟฟ้าที่ทางรัฐบาลและกระทรวงพลังงานพยายามจะโหมประโคมกันมานะครับช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกันแล้วนะครับว่าโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะเกิดวิกฤตร้ายแรงถึงขนาดที่รัฐบาลประกาศไว้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนช่วงนี้จะมาพูดคุยกันถึงทางแก้ในเชิงนโยบายพลังงานของประเทศนะครับว่ามันมีหนทางมีทางเลือกอะไรได้ไงได้บ้างพูดถึงทางแก้ในเชิงนโยบายพลังงานเนี่ยมันก็มีอยู่2ทางใหญ่ๆด้านซัพพลายไซด์ก็คือการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอแก่การใช้ของคนทั้งประเทศตรงนี้พอมีปัญหานี้ปุ๊บเขาก็เริ่มชงขึ้นมาเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นปัญหามาจากเราไปพึ่งก๊าซธรรมชาติมากเกินปัจจุบันพึ่งก๊าซธรรมชาติอยู่ถึง 70% ของกำลังผลิตทั้งหมดเพราะนั้นก็เลยต้องปรับเปลี่ยนสัดส่วนกระจายเชื้อเพลิงตรงนี้มองไงฮะเรื่องการผลิตไฟฟ้าอันที่1คือทรัพยากรพวกนี้ใช้แล้วหมดไปกับเราเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศร่ำรวยพลังงานมากมายนะครับแล้วก็พูดมาตลอดว่าก๊าซเราจะหมดภายในกี่ปีนะฮะไม่เกิน20ปีแล้วก็แต่ว่าในอีกด้านนึงเนี่ยทางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะปิโตรเคมีเนี่ยโอ้ใช้ในช่วง5ปีที่ผ่านมาใช้จนขนาดที่ว่าเราเคยเป็นผู้ส่งออก LPG ตอนนี้ต้องนำเข้าคืออย่างมาเลเซียเนี่ยมีก๊าซมากกว่าเรา 8เท่านะครับสิ่งที่เขาคิดตอนนี้คือเขาจะส่งออกให้น้อยลงเพื่อเก็บไว้ให้คนรุ่นต่อไปใช้นะครับเราเคยคิดเรื่องนี้บ้างไหมคือควรจะเริ่มคิดได้แล้วนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเราไม่มีทรัพยากรเราไม่มีถ่านหินหันไปพึ่งถ่านหินเนี่ยก็ต้องนำเข้าถ่านหินแล้วผมจะบอกให้นะครับปตท.เนี่ยไม่ได้ทำธุรกิจปิโตรเลียมอย่างเดียวตอนนี้ธุรกิจหลักอีกอันหนึ่งที่เขาเริ่มขึ้นมาแล้วก็คือการค้าขายถ่านหินเขาไปซื้อเหมืองที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็กำลังจะขยายไปที่กัมพูชาด้วย คือที่เราบอกว่าพึ่งแก๊สมากไปทำให้ไม่มั่นคงเนี่ยผมว่าพึ่งปตท.มั้งไม่แล้วไม่มั่นคงก็เพราะว่าปตท.เนี่ยระบบความรับผิดชอบต่อผู้ใช้ไฟไม่มีเลยแล้วยกตัวอย่างแบบสุดขั้วไปเลยนะฮะครับถ้าเกิดเราหลงกลเราไปติดกับดักเนี่ยก็คือบอกว่าพึ่งก๊าซมากแล้วไม่มั่นคงต้องไปหาถ่านหินแล้วเผอิญเราไปซื้อถ่านหินจากปตท.อีกครับเราก็ไม่ทราบว่าจะมีวันไหนเกิดบอกว่าเมืองถ่านหินมีปัญหาส่งหินไหมส่งถ่านหินให้เราไหมอันนี้ต้องนำเข้าหมดครับคือปัญหามันอยู่ที่ระบบความรับผิดชอบในกิจการไฟฟ้ามากกว่าครับคือทางกรุงเทพธุรกิจเขาทำแผนภูมิไม่น่าสนใจเดี๋ยวลองขึ้นมาท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับคือคุณพงศักดิ์รัตพงศ์ไพศาลรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยนะฮะออกมาเปิดเผยด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าปัจจุบันมาพึ่งอะไรบ้างสีฟ้าเยอะที่สุดเนี่ยเกือบ 70% คือ 68% เนี่ยคือผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซธรรมชาตินี่นะฮะด้านซ้ายนะฮะส่วนที่มีสัดส่วนน้อยลงไปก็จะเป็นพวกน้ำพวกถ่านหินอะไรพวกนั้นนะฮะด้านซ้ายนี่คือปัจจุบันแผนปัจจุบันแผนใหม่ที่รัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยออกมาแย้มออกมาว่าเนี่ยมันต้องลดการพึ่งก๊าซธรรมชาติจาก 68% ด้านซ้ายเนี่ยจะเหลือ 45% มันต้องลดลงแล้วหันไปเพิ่มอะไรบ้างโน่นเพิ่มถ่านหินเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่ม เรื่องของน้ำเพิ่มขึ้นซื้อไฟจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นพลังงานทดแทนนะครับเพิ่มขึ้นหันไปเพิ่มด้านอื่นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันเขาออกมาพูดหลังจากที่ประโคมข่าวเรื่องวิกฤตไฟฟ้าปัจจุบันอันนี้พี่รัศนาตั้งข้อสังเกตยังไงครับคือเขาก็สวิตไปมากับไปมาอยู่นี่แหละแต่ก็ไม่ได้ไปพ้นจากเรื่องที่อย่างที่คุณสันติตั้งข้อสังเกตนะมันเป็นเรื่องค้าขายคุณคิดดูไอ้ช่วงไหนที่บอกเรื่องก๊าซปุ๊บนะเดี๋ยวคุณไปดูหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิไอ้บริษัทที่มันขายก๊าซมันก็หุ้นพุ่งกระฉูดแล้วตอนนี้เอาไอ้หุ้นอันนี้มันชักจะนั่นละอยากจะเอาถ่านหินเอาก็แผน PDP มาเรื่องถ่านหินเดี๋ยวไอ้หุ้นของถ่านหินก็จะได้พุ่งกระฉูดมันก็สวิตไปสวิตมาแบบนี้เนี่ยนะแต่ไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่เคยเวลาพูดเรื่องพลังงานทดแทนนี่ไม่แน่ใจนะคือพลังงานหมุนเวียนหรือเปล่าเพราะพลังงานทดแทนทีอาจจะเป็นนิวเคลียร์ก็ได้นะโออาจจะหมกเม็ดไว้ก็ได้ใช่มั้ยแต่ถ้าบอกพลังงานหมุนเวียนนี่มันชัดเจนแสงอาทิตย์อะไรพวกนั้นก็ว่าไปลมซึ่งมันเพิ่มน้อยมากในแผน PDP 2012นะ2012ตอนที่ไอ้เรื่องก๊าซเนี่ย 18,000 เมกะวัตต์ก็มาขยับเป็น 25,000 เมกะวัตต์เสร็จแล้วเพิ่งจะแป๊บเดียวนะไอ้แผน2012แก้ไขครั้งที่3ของ2010เนี่ยเพิ่งผ่านไปไม่ถึงครึ่งปีมั้งก็มาเนี่ยจะเอาละเปลี่ยนย้ายกลับมาใหม่แล้วเอาเรื่องถ่านหิน
คือไอ้นั่นแก้เนี่ยเพิ่มก๊าซเข้ามาเพื่อจะประมูล 5,400 เมกะวัตต์หรือเปล่าเขาไม่รู้อะฮะพอได้ 5,400 เมกะวัตต์พอ 5,400 เมกะวัตต์เสร็จปุ๊บอ้าวคราวนี้ย้ายกลับมาถ่านหินดีกว่าก็ถ่านหินแล้วก็จะมีประมูลถ่านหินอีกมั้ยคือเราไม่แน่ใจว่าไอ้เรานี่มันเหมือนไอ้หุ่นกระบอกให้เขาชักลอกเล่นหรือเปล่าว่าไอ้ตอนนี้เขาอยากจะปั่นหุ้นอะเขาก็เพิ่มนู่นเพิ่มนี่ย้ายไปย้ายมาแต่ไปถึงที่สุดเนี่ยที่จริงเมื่ออาทิตย์ก่อนโน้เนี่ยเชิญสสพรรคกรีนจากเยอรมันมาพูดคุยกันครับเขาบอกว่าเนี่ยประเทศเยอรมันเนี่ยเขากำหนดเลย2030คือเท่ากับแผน PDP เราอะ2573เขาจะใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ทั้งประเทศเขาเลยเหรอถูกต้องเป็นไปได้ฮะเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นการเติบโตที่ชัดเจนมากปี2000เนี่ยคือ2543เนี่ยเขามีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนแค่ 6.3% ครับพอมาถึงปี10ปีถัดมาเขาตั้งใจว่าจะเพิ่มแค่1เท่าตัวก็คือ 12% ฮะปรากฏพอมาถึงปี2010คือ2553ในบ้านเราเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นเป็น 17% มาถึงปี2012คือ2555เขาเพิ่มขึ้นมาเป็น 23% ครับเพราะนั้นเขามองเห็นความเติบโตที่ขยายตัวอย่างเต็มที่แม้แต่มหาลัยสแตนฟอร์ดในอเมริกาเนี่ยก็ทำงานวิจัยออกมาแล้วเขาก็พูดเหมือนกันเลยว่าปี2030เนี่ยพลังงานหมุนเวียนสามารถใช้ทดแทนพลังงานของโลกได้ทั้งหมดเนี่ย 100% พลังงานหมุนเวียนที่เขาใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็พวกแสงอาทิตย์ลมแล้วก็ไบโอก๊าซชีวมวลทั้งหลายแต่ของเราจะลดนะชีวมวลเราจะลดเราจะได้เพิ่มถ่านหินทีนี้สิ่งที่คุณฮันแกพูดน่าสนใจแกบอกว่าพลังงานเนี่ยมันมีแต่วันที่จะแพงขึ้นครับประเทศเราเนี่ยมันควรจะผลิตของแพงอ่ะไม่ใช่บริโภคของแพงแต่ประเทศเราเนี่ยนะเราชอบซื้อของแพงครับแต่ขายของถูกคุณดูเถอะคุณซื้อข้าวแพงแล้วขายข้าวถูกครับเห็นไหมคุณซื้อพลังงานแพงแล้วคุณก็ส่งออกไอ้พลังงานไอ้คุณให้เข้ามาขุดเจาะอะไรต่างๆของคุณเนี่ยราคาถูกๆไม่ว่าจะเป็นทองคำทรัพยากรของเราทั้งหมดถูกหมดเลยแต่ว่าเราใช้ต้องใช้ของแพงครับมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งนี้คิดว่าจริงๆมันควรจะเปลี่ยนนะต้องกลับแล้วก็ไอ้พลังงานหมุนเวียนในเวลานี้เนี่ยสิ่งที่กระทรวงพลังงานโต้แย้งตลอดเวลาคือพลังงานแสงอาทิตย์แพงเป็นภาระประชาชนแล้วก็เรามีภาคอาทิตย์แค่กลางวันกลางคืนก็ไม่มีภาคอาทิตย์แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความมั่นคงก็สร้างโรงไฟฟ้าเหมือนเดิมแล้วกลายเป็นว่าคุณมีพลังงานหมุนเวียนเพื่อจะเป็นผักชีโรยหน้านิดหน่อยแต่ต้นทุนมันสูงจริงๆหรือเปล่าคือเขาเนี่ยเขาบอกว่าความไอ้ต้นทุนเนี่ยมันสูงแต่มันจะลดลงเรื่อยๆเพราะเมื่อคุณเนี่ยถ้าหากเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันเกิดการใช้มากขึ้นมันถึงจุดออพติมอลของมันเนี่ยนะต้นทุนเชื้อเพลิงคุณไม่มีเลยแสงอาทิตย์เนี่ยคุณจะไปจ่ายอะไรคุณได้ของฟรีอ่ะแต่สิ่งที่เราไม่ทำคือเราไม่ยอมทำสิ่งนี้หรืออย่างมันสำปะหลังคิดดูเนี่ยไอ้พวกพืชเกษตรทั้งหลายที่เอามาทำเป็นพืชพลังงานได้คุณก็ไปให้ชาวบ้านเอามาเททิ้งเพราะว่าราคามันตกต่ำแทนที่คุณจะขายเป็นวัตถุดิบทำไมคุณไม่ส่งเสริมทำพลังงานเหล่านี้ขึ้นมายังคิดว่ามันคิดได้อะถ้ามีการวางแผนอย่างเมื่อกี้ที่คุณสันติสุขพูดถึงเรื่องsupply side demand side เนี่ยหนึ่ง demand side เนี่ยมันต้องทำให้คนใช้อย่างประหยัดนะคะแล้วของต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้พลังงานหมุนเวียนก่อนส่วนพลังงานที่มาจากฟอสซิลเนี่ยใช้เมื่อยามจำเป็นครับฟอสซิลคือพวกน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกต้องเพราะนั้นมันเป็นของที่ใช้แล้วหมดแล้วบ้านเรามันมีศักยภาพมากแต่เราไม่เคยส่งเสริมให้มีการพัฒนาเรื่องนี้อย่างจริงจังครับนะฮะคือผมคิดว่ายุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านพลังงานของเยอรมันเนี่ยมันตอบคำถามสำคัญ 2-3 เรื่องนะครับอันที่1คือบอกว่าเขาบอกว่ามันมาแทนถ่านหินนิวเคลียร์ที่เป็นโรงไฟฟ้าเบสโหลดไม่ได้หรอกคือโรงไฟฟ้าที่ต้องเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงครับเนี่ยตอนนี้เทคโนโลยีก็แก้ปัญหาได้แล้วพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมันพัฒนาเร็วมากเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะเห็นอะไรใหม่ๆอีกเรามองย้อนกลับไปสัก2ปีเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วที่อเมริกาตั้งแต่2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็มีงานวิจัยที่สรุปออกมาว่าต้นทุนต่อหน่วยของพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงมาเท่ากับนิวเคลียร์แล้วที่อเมริกาในบางรัฐนะครับแล้วแนวโน้มของพลังงานหมุนเวียนทุกประเภทเนี่ยก็คือต้นทุนจะลดลงในขณะที่ถ่านหินนิวเคลียร์โดยเฉพาะนิวเคลียร์เนี่ยทุกอย่างจะแพงขึ้นโดยเฉพาะนิวเคลียร์ก็คือมันจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยให้มากขึ้นแนวโน้มคือแพงขึ้นทั้งหมดสวนทางกันเลยต้นทุนเรื่องความปลอดภัยต้นทุนเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องเอามาคำนวณด้วยนะมันถึงจะแฟร์ใช่ไหมครับเพราะ
ไอ้ถ่านหินเนี่ยต้นทุนของระบบสิ่งแวดล้อมมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องมาคำนวณด้วยแล้วที่ ที่สเปนยกตัวอย่างเนี่ยเขามีโรงไฟฟ้าที่พลังความร้อนจากแสงอาทิตย์เนี่ยที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่ใช่โรงทดลองแต่ว่าครับลงทุนในเชิงพาณิชย์แล้วนะครับคือมันเรามีความหวังเสมอสำหรับพลังงานหมุนเวียนนะครับถ้าเราเริ่มคิดตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีวิสัยทัศน์เนี่ยคือผมเห็นด้วยนะครับที่จะต้องกระจายความเสี่ยงเชื้อเพลิงทำไมเราไม่กระจายมาหาพลังงานหมุนเวียนแต่มันจะเป็นเหมือนที่มีคนออกมาแฉหรือเปล่าครับหลายคนออกมาแฉคุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์ก็ออกมาแฉหลายคนก็ออกมาแฉบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะคุณไปเจอเยอรมันเนี่ยก็ดีอ่ะแต่ว่าคุณมาเจอพี่ไทยเราเนี่ยลงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่างๆตามแผนที่บอกว่าจะเพิ่มเนี่ยปรากฏว่าเอาเข้าจริงเจอด่านก็คือหน่วยงานของรัฐ2กระทรวงตั้งด่านคำว่าด่านก็คือเหมือนกับว่ามีต้องมีใบโน่นใบนี่แล้วการจะมีได้ใบโน่นใบนี่อนุญาตเนี่ยมันต้องมีแบบว่าต้องมีค่าผ่านด่านกันหน่อยอะไรเงี้ยนี่เป็นปัญหาหนึ่งไหมที่ทำให้เราไม่สามารถเพิ่มขึ้นมาได้อะไรนะฮะเมกละล้านเมกละล้านหมายความว่าไงที่เขาล่ำลือกันมาว่าเวลาจะขอใบอนุญาตก็คิดเมกละล้านเมกละล้านแต่ว่าเสร็จแล้วถ้าสมมติคุณได้ไม่กวาดละล้านโซล่าฟาร์มอะไรเงี้ยเขาก็เอาใบไปขายกันมันก็เลยไม่เกิดการผลิตจริงไงจริงๆประเทศเราเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นเรื่องคอร์รัปชันอ่ะครับคอร์รัปชันที่แปลงมาในรูปคอมมิชชั่นอ่ะเวลาคอมมิชชั่นเราบอกว่ามันไม่ใช่คอร์รัปชันแต่จริงๆไปมาๆจะเป็นคอร์รัปชันก็ได้นะซึ่งสิ่งนี้มันทำให้มันไม่เกิดแล้วก็จุดที่สำคัญที่สุดอย่างที่เมื่อกี้พูดอ่ะการทับซ้อนในเรื่องของผลประโยชน์ครับนะคณะกรรมการซึ่งมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งต้องกำกับดูแลและสร้างไอ้ประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนเนี่ยบางทีเราไปนั่งในบริษัทที่เป็นพลังงานจากฟอสซิลเนี่ยเพราะนั้นถ้าขืนเราส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนกันมหาศาลมาแทนได้แล้วพวกนี้ก็จะไปทำมาหากินอะไรก๊าซผมขายไม่ได้ใช่ไหมก็ขายไม่ได้ก็ขายได้ต้องราคาต้องลดลงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยสิ่งที่คุณฮันส์ที่เป็นสสจากพรรคกรีนเนี่ยเขาพูดไว้น่าสนใจมากแกบอกว่าหนึ่งเทคโนโลยีเนี่ยไปได้อุตสาหกรรมไปได้ต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์คุ้มค่าสู้ได้จุดเดียวที่ไปไม่ได้คือฝ่ายการเมืองภาคการเมืองครับเขาบอกเลยว่าเนี่ยนะการเมืองเนี่ยจะเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้พลังงานหมุนเวียนไปได้หรือไปไม่ได้ครับคือมันเป็นปัญหาเชิงระบบนะครับ พูดอย่างง่ายๆสุดก็คือการไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยแหละที่จะเป็นคนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กแต่การไฟฟ้าการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขาคือใครเขาพูดง่ายๆคือพ่อค้าขายไฟฟ้าเขาไม่อยากรับซื้อหรอกครับมันเลยเกิดยากเพราะฉะนั้นคนไอ้ที่เกิดได้เนี่ยก็ไม่ทราบไม่กวาดละล้านหรือยังไงแต่ที่เห็นเนี่ยที่เกิดขึ้นได้เยอะๆคือโครงการขนาดใหญ่มากๆแต่ว่าระดับชุมชนหรืออย่างที่มูลนิธิผู้บริโภคทำเนี่ยตอนนี้ยังไม่ยอมรับซื้อเลยนะครับท่านให้กฎหมายเปิดอันนี้ก็คือพยายามเรื่องซัพพลายไซด์ก็คือหากำลังการผลิตกระจายแหล่งเชื้อเพลิงทีนี้ด้านดีมานด์ก็คือความต้องการใช้ไฟเวลาพูดถึงการบริหารจัดการเรื่องดีมานด์แล้วก็มักพูดถึงเรื่องรณรงค์ให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้านายกถอดสูตรบ้างแหละประชุมครม.ให้ลดแอร์บ้างให้ปิดไฟช่วงโน้นช่วงนี้ยิงสปอตโฆษณาจ้างบริษัทโฆษณาจริงๆมันทำได้มากกว่านั้นไหมไม่มันทำได้มากอันนี้ก็ถึงบอกว่ามันดราม่าไง มันดราม่าเพราะมันเป็นเพียงแค่ละครต้องกลับไปดูที่ตัวพื้นฐานเลยนะ คุณจะไม่สามารถที่จะทำให้การใช้ไฟของเราเกิดประสิทธิภาพเกิดการประหยัดตราบเท่าที่โครงสร้างเนี่ยของกฟผ.มันถูกกำหนดไว้ว่ากำไรของกฟผ.จะมาจากการลงทุนเอาโครงสร้างไปอย่างนั้นเป็นโครงสร้างตั้งแต่ตอนที่เขาจะแปรรูปกฟผ.นั่นแหละเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการใช่การลงทุนตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลตอนที่เขาจะแปรรูปกฟผ.เนี่ยเขาก็กำหนดโครงสร้างขึ้นมามันบริบทตอนนั้นว่า based on ขึ้นอยู่กับการลงทุนเรียกว่า return on invested capital ตอนนั้นเขาอยากให้ลงทุนไงก็คือถ้าคุณลงทุน100รัฐบาลจะประกันกำไรให้คุณ 8.4ครับ ร้อยละ 8.4 โครงสร้างนี้เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าปกฟผ.นั้นจะถูกยกเลิกการแปรรูปไปแล้วครับอันนี้แหละคือตัวปัญหาเพราะว่าถ้ากฟผ.เนี่ยไปส่งเสริมให้คนประหยัดจริงๆจังแล้วเขาจะไปอยู่ไม่ได้สร้างไหมเขาจะไปเอากำไรที่ไหนมันก็ขาดทุนใช่ไหมมันก็ต้องเน้นการสร้างเพราะนั้นอย่างที่คุณสันติโชว์ภาพมาให้เห็นครับไอ้เกิน 15% มันเกินมาตั้งเยอะแยะแล้วแต่ก็ยังจะสร้างตะบี้ตะบันสร้างกันอยู่เราก็อ้างในความมั่นคงแต่ความมั่นคงมันแลกเปลี่ยนกับเงินในกระเป๋าของเราคุณต้องแบกรับความมั่นคงทีนี้ปัญหาอยู่ที่ที่ฉันเคยคุยกับผู้ว่าสุทัศน์บอกว่าเอ้ผู้ว่าถ้าเกิด
สมมติว่าเปลี่ยนใหม่นะให้กฟผ.เนี่ยส่งเสริมประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดแล้วเมื่อประหยัดได้เท่าไหร่เลิกสร้างโรงไฟฟ้าได้มากเท่าไหร่ให้กำไรคืนมาให้คุณครับพฤติกรรมจะเปลี่ยนไหมเขาบอกว่าก็ทำได้ครับแต่ต้องเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วก็คุยกับกกพ.คณะกรรมการสร้างสิ่งจูงใจถูกต้องกกพ.คือคณะกำกับกิจการพลังงานตั้งแต่ปี52อ่ะครับว่าเฮ้ยเมื่อไหร่คุณจะไปเปลี่ยนทีเนี่ยไอ้โครงสร้างเนี่ยจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจนตอนนี้เนี่ยเขาจะหมดวาระกันอยู่แล้วสัก3คนเนี่ยฮะปีนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเนี่ยแล้วในแง่ผู้ใช้ไฟแล้วฮะสุดท้ายฮะก็คือว่าเราก็มีการคิดค่าไฟแตกต่างกันไปเช่นตามปริมาณไฟฟ้าที่ใช้บ้างหรือว่าตามครัวเรือนใช้แบบนึงโรงงานอุตสาหกรรมใช้แบบนึงมันมีแบบอื่นไหมฮะที่จะมาจูงใจให้คนให้ช่วงพีคมันเปลี่ยนอ่ะเช่นช่วงนี้คนใช้ไฟเยอะนะคุณอยากให้คุณไปใช้ไฟช่วงอื่นเนี่ยแต่ว่ามีการกำหนดให้มันเกิดแรงจูงใจอย่างเป็นจริงเป็นจังคือผมคิดว่าเรื่องนี้ควรทำมานานแล้วควรรณรงค์แบบตอนเนี้ยแล้วทำให้มันต่อเนื่องให้คนเข้าใจ เทียบกับเรื่องน้ำมันนะครับช่วงที่มีปัญหาน้ำมันเนี่ยมาตรการเชิงบังคับเนี่ยมีอย่างเช่นปิดปั๊มตอนสี่ทุ่มซึ่ง คนเนี่ยไม่รู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิ์เพราะเข้าใจปัญหา คือคนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเรื่องไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเสนอทางออกที่มันสร้างสรรค์เนี่ยผมคิดว่าคนจะให้ความร่วมมือเยอะทำได้เยอะครับ ครับนี่ครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องวิกฤตไฟฟ้านำมาสู่การพูดคุยซึ่งแตกต่างหลากหลายนะครับมีทางเลือกมากมายถ้าจะทำกันจริงๆวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับนี่คือสนทนาอาสาประชาชนในวันนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับวันหน้าวันนี้สวัสดีครับ